งานมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ที่บริเวณท้องสนามหลวงจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการจัดงานมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ณบริเวณท้องสนามหลวงที่จะจัดขึ้นวันนี้ถึงวันที่15เมษายนนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้มาสัมผัสการแสดงบนเวทีตลาดสินค้าโอท็อปและกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์5ภาคที่มีความโดดเด่นสวยงามแตกต่างกันไฮไลท์การจัดงานมีการโชว์การเดินขบวนสุดยิ่งใหญ่กว่า20ขบวนซึ่งได้เตรียมที่นั่งสำหรับผู้ที่ต้องการชมกว่า 2,000 ที่นั่งคิดว่ามีความพร้อมนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโซนที่เป็นตัวเวทีการแสดงเองหรือว่าโซนโอท็อปแล้วก็โซนอัตลักษณ์5ภาคซึ่งแต่ละจุดก็จะมีอัตลักษณ์หรือว่าไฮไลท์เด่นของแต่ละจุดเองแต่ละพื้นที่เองค่ะก็อยากให้มาค่ะแล้วก็มาเดินดูในพื้นที่ซึ่งสวยงามค่ะบริเวณค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเดินดูกับครอบครัวหรือกับเพื่อนได้น่าจะสนุกมากมากด้านนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดกิจกรรมสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากบริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินกลางที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าจะกลายเป็นหมุดหมายที่สำคัญในส่วนของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในทุกๆปีเพราะว่าความสวยงามเรามีพันธมิตรเพิ่มมากขึ้นเรามีหลายๆกระทรวงที่มาออกอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์ก็มาขายในเรื่องของผลไม้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความร่วมมือซึ่งคิดว่าตามนโยบายที่มันเรียนนะคะต้องการเห็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างให้มหาสงกรานต์เป็นมหาสงกรานต์แห่งความร่วมมือแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของโลกติดหนึ่งในสิบค่ะขณะที่จังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปร่วมกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ไทยได้อัญเชิญน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญ9แหล่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่นำมาประกอบพิธีจุ่มน้ำปลุกเสกเป็นน้ำทิพย์ตามความเชื่อแบบล้านนาณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนวันนี้เทศบาลตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์ถนนข้าวดอกข่าครั้งที่5ที่เขาหลักระหว่างวันนี้ถึงวันที่13เมษายน2567บริเวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามรวมถึงกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวและเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้มอบประกาศนียบัตรรับรองประกาศขึ้นทะเบียนประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ ณ รมน อุดมพรรายงาน